พิงเพรูมกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย The Story of Orchestra นะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นคลิปที่2แล้วค่ะคลิปแรกเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของดนตรีไป4ยุคแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปแรกค่ะแต่ว่าเนื้อหานะคะจะเป็นเครื่องดนตรีค่ะที่อยู่ในวงออเคสตราว่ามันมีเครื่องอะไรบ้างและในวงเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับเครื่องดนตรีแต่ละชนิดด้วยไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเราจะมาดูพาร์ท2กันเลยนะคะซึ่งจะประกอบด้วยเครื่องสายค่ะเครื่องเป่าลมไม้เครื่องทองเหลืองนะคะเครื่องเคาะจังหวะค่ะแล้วก็เครื่องที่เป็นคีย์บอร์ดและรวมถึงคอนดักเตอร์ด้วยนะคะเรามาดูเครื่องสายกันก่อนนะคะเครื่องสายทั้งหมดนะคะก็ดูคล้ายๆกันหมดเลยนะคะไวโอลินวิโอลาเดี๋ยวเราไปดูว่าอะไรเป็นอะไรนะคะก็คือเล็กสุดก็คือไวโอลินค่ะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเรียกวิโอลานะคะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเรียกเชลโลค่ะใหญ่ที่สุดนะคะก็เป็นดับเบิลเบสค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังแทร็ก13กันนะคะว่าเครื่องสายเนี่ยเขาบรรเลงแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนกันค่ะเพลงที่จบลงไปเมื่อกี้นะคะก็ไม่เฉพาะว่าจะเป็นเครื่องสายอย่างเดียวนะคะก็จะมีเครื่องเป่ารวมอยู่ด้วยก็อาจจะต้องกลับไปลองฟังอีกทีหนึ่งนะคะเรามาคุยกันเรื่องของไวโอลินนะคะโดยไวโอลินเนี่ยก็จะมีลักษณะโบหลายอย่างเลยนี่อันนี้ข้างบนจะเป็นโบของไวโอลินนะคะโบก็คือคันชักของไวโอลินค่ะก็จะมีวิโอลาเชลโลแล้วก็ดับเบิลเบสค่ะมีลักษณะคล้ายๆกันมากเลยแล้วก็เขานะคะก็จะต้องถูหางม้าค่ะที่เป็นสีขาวๆตรงนี้นะคะกับสิ่งที่เรียกว่ายางสนด้วยค่ะเพื่อทำให้มีเสียงนะคะในตอนที่4ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังแทร็ก14ค่ะที่เป็นเรื่องของไวโอลินกันไวโอลินเนี่ยเสียงจะแกร่งมากๆเลยนะคะก็คุณแม่อาจจะรีเสียงนิดนึงก่อนฟังนะคะลักษณะของตัวไวโอลินนะคะก็จะเป็นเบลลี่นะคะส่วนท้องแล้วก็จะมีหางปลามีที่วางคางนะคะข้างบนก็จะเป็นลูกบิดค่ะแล้วก็จะมีทั้งหมด4สายนะคะต่อมาค่ะวิโอลาก็จะเหมือนไวโอลินเลยแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่านะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงวิโอลากันค่ะเสียงมันจะทุ้มกว่าไวโอลินสักเล็กน้อยนะคะทำให้อยากฟังเพลงของเชลโลเลยค่ะคาดว่านะคะเชลโลเนี่ยเสียงมันต้องทุ้มมากแน่ๆค่ะโดยเชลโลก็จะต้องมีตัวก้านเหล็กปักพื้นนะคะเรียกว่าเอ็นพินนะคะหรือสปรายค์นะคะอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดหนักมากๆ เคค่ะตรงนี้นะคะมีเกร็ดความรู้ด้วยค่ะว่าก่อนที่ไอ้ก้านเหล็กตรงนี้จะถูกคิดค้นขึ้นมานะคะคนที่เล่นเชลโลเนี่ยอาจจะต้องใช้ขาค่ะในการหนีบอุปกรณ์ไว้ต้องมีขาที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดับเบิลเบสค่ะซึ่งดับเบิลเบสก็คือตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเขาน่าจะทุ้มมากๆเลยละค่ะเราไปฟังกันต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องดนตรีฮาร์ฟค่ะโดยฮาร์ฟนะคะก็จะเป็นเครื่องสายค่ะที่เป็นเครื่องสายที่เก่าแก่ที่สุดเครื่องหนึ่งนะคะในวงออร์เคสตราเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงฮาร์ฟกันค่ะโดย half นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด47สายค่ะโดยสายจะทำจากไนลอนหรือว่าสายจะทำจากเหล็กนะคะเครื่องดนตรีต่อมาค่ะจะเป็นเครื่องเป่าลมไม้โอ้มีหลายอย่างมากๆเลยนะคะก็ให้เด็กๆสามารถทำการทดลองง่ายๆค่ะโดยการเป่าขวดแบบนี้ก็จะได้เสียงยินเสียงลมเหมือนกันนะคะก็จะมีเครื่องแรกที่จะพาไปรู้จักเลยนะคะก็จะมีเป็นฟรุตแบบนี้ค่ะพิคโคโลนะคะเครื่องต่อมาก็จะเป็นโอเบค่ะเราไปฟังเสียงโอเบกันนะคะโดยเพลงนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆจะได้ยินโอเบค่ะเล่นด้วยกันนะคะเหมือนเป่ากันไปกันมาอยู่2ตัวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแซกโซโฟนนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขนาดค่ะคือโซปราโนอัลโตเทอร์เนอร์นะคะแล้วก็บาริสโตค่ะก็คือขนาดก็จะแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแซกโซโฟนกันโอเคค่ะก็จะเป็นเสียงของแซกโซโฟนต่อไปก็จะเป็นบาซูนนะคะนี่ต่อไปเป็นเครื่องทองเหลืองแล้วค่ะเครื่องทองเหลืองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นทองเหลืองแบบยาวแล้วก็ขดไปขดมาค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นปากแตรนะคะแบบนี้เลยมาเริ่มกันที่ทรัมเป็ตนะคะเราก็จะได้ยินเสียงทรัมเป็ตเยอะมากๆในหลายที่นะคะอย่างเช่นในราชวังค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น French horn ค่ะนี่โดยนักดนตรีนะคะสามารถที่จะใช้มือขวานะคะซึ่งเป็นมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยเข้าไปในปากแตรค่ะเพื่อช่วย adjust เสียงได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือทรอมโบค่ะอันนี้ที่เวลาเขาเป่าเข้าเป่าออกมีการดึงเข้าดึงออกของทรอมโบนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทรอมโบกัน เสียงดูอลังการมากเลยค่ะต่อไปเป็นทูบานะคะและต่อมาค่ะก็จะเป็นเครื่องเคาะจังหวะค่ะจะมีหลายอย่างเลยนะคะอันแรกก็คือจะเป็นชิมปานีโอ้ดูเหมือนแบบว่ากำลังเป็นพ่อครัวเลยนะคะกลองเขาจะมีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะต่อมาก็เป็น brass snare drum นะคะเครื่องเคาะจังหวะก็มีอีกนะคะก็คือไซโลโฟนซึ่งจะมีท่อโลหะนะคะลงมาแบบนี้ด้วยเพื่อทำให้เกิด resonance หรือว่าการสั่นพ้องนะคะของเสียงด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องฉาบนะคะเครื่องตีแล้วก็เป็นเครื่องเคาะค่ะเป็น triangle แบบนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นคีย์บอร์ดแล้วค่ะอันที่ใหญ่ที่สุดนะคะในเครื่องประเภทนี้ก็คือตัวออร์แกนค่ะซึ่งเป็นท่อลมขนาดใหญ่ค่ะและเครื่องดนตรีที่รู้จักเป็นอย่างดีนะคะก็คือเปียโนค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าไอ้ข้างล่างที่ไว้ตรงนี้เนี่ยข้างใต้เปียโนเอาไว้ทำอะไรนะคะสายสุดเนี่ยเขาจะเรียกว่าซอฟต์เพดเดิลค่ะซึ่งเอาไว้กดแล้วนะคะเสียงเปียโนจะกดน้ำหนักเท่ากันนะคะจะมีฟังเบากว่านะคะSostenuto pedal นะคะแล้วก็ sustaining pedal ค่ะอันนี้ตรงกลางพิงไม่แน่ใจนะว่าเขาเอาไว้ทำอะไรแต่ว่าขวาสุดเนี่ยจะทำให้เสียงมันค่อนข้างต่อเนื่องกันนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ทราบว่า pedal ตรงกลางทำอะไรนะสามารถเมนบอกกันได้ด้วยนะคะHard Chipchord ค่ะก็จะเป็นเครื่องดนตรีก่อนที่จะมาเป็นเปียโนนะคะในสมัยโบราณเนี่ยก็เขาจะใช้เป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่า Hard Chipchord เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังว่าเสียงเขาจะเป็นแบบไหนกันค่ะโดย hard chipchord นะคะไม่ว่าเราจะกดเบาหรือว่าเราจะกดแรงนะคะตัว hard chipchord เนี่ยสามารถที่จะเล่นความดังเนี่ยได้แค่เลเวลเดียวค่ะซึ่งแตกต่างกับเปียโนนะคะถ้าเกิดว่าเรากดเบาเสียงก็จะออกมาเบาค่ะถ้าเรากดดังนะคะเสียงเปียโนก็จะออกมาดังด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของคอนดักเตอร์นะคะก็เป็นผู้นำนะคะของวงโอเคสตราค่ะก็หวังว่านะคะคลิป2คลิปนี้ค่ะที่พิงค์นำมาบอกเรื่องสตอรี่ของออร์เคสตรานะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจดนตรีคลาสสิกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ